พยนตร์เรื่องโคด้าเรื่องราวสุดอบอุ่นของเด็กสาวคนเดียวในครอบครัวคนหูหนวกเธอเป็นคนเดียวที่ไม่มีความบกพร่องทางการได้ยินเป็นกำลังสำคัญช่วยเป็นปากและหูให้ทุกคนตั้งแต่ยังเด็กคว้ารางวัลใหญ่ทีมนักแสดงยอดเยี่ยมในงานประกาศผลรางวัล Screen Actors Guild Awards หรือ SAG Awards ครั้งที่28ของสมาคมนักแสดงแห่งอเมริกาที่มอบรางวัลเกี่ยวกับการแสดงให้แก่ภาพยนตร์ละครและซีรีส์ซึ่งนับได้ว่าเป็นใบเบิกทางสู่รางวัลออสการ์ที่จะจัดขึ้นปลายเดือนนี้ส่วนรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมตกเป็นของวิลสมิธจากเรื่อง King Richard ด้วยบทบาทของพ่อที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักเทนนิสระดับโลกวีนัสและเซเรน่าวิลเลียมด้านรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมได้แก่เจสสิก้าแชสเทนจาก The Eyes of Tammy Faye ถ่ายทอดชีวประวัติของผู้ประกาศข่าวชื่อดังแทมมี่เฟย์แบ็กเกอร์และรางวัลทีมสตันยอดเยี่ยมได้แก่ภาพยนตร์ No Time to Die ปิดฉากเจมส์บอนด์ที่รับบทโดยแดเนียลครีกขณะที่ซีรีส์ดังจากเกาหลีใต้เรื่อง Squid Game กวาดไป3รางวัลจากที่มีชื่อเข้าชิง4รางวัลโดยส่งให้อียองแจคว้ารางวัลนักแสดงนำชายประเภทซีรีส์ดราม่าและจองโฮยอนกับรางวัลนักแสดงนำหญิงซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นผลงานการแสดงเรื่องแรกของเธอนอกจากนี้ Squid Game ยังได้รับรางวัลทีมสตันยอดเยี่ยมอีกด้วยส่วนรางวัลใหญ่รางวัลทีมนักแสดงยอดเยี่ยมซีรีส์คอมเมดี้ได้แก่ซีรีส์เรื่อง Ted Lasso งาน SAG Award จัดที่ Barker Hangar ในนครซานตาโมนิการัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเมื่อค่ำวันอาทิตย์ที่27กุมภาพันธ์ตามเวลาท้องถิ่นA word about Ukraine, and I think that is pretty. ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ